สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมกาบอนไซนะครับวันนี้มาชมรากนะครับรากของมะสังดูสิกล้องมันเดินไหมโอเคนะครับรากของมะสังที่เราได้ต่อกันไว้นะครับอายุการต่อก็คือ2เดือนตัดใช่ไหมครับแล้วผมก็นั่นอะไรหลังจากตัดนะครับก็พักไว้นะจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ2 4ผมเดานะเดาน่าจะประมาณ5เดือนนะ5เดือนที่เราพันเทปไว้นะ5เดือนนะครับเรามาแกะดูกันดีกว่านะครับว่าหลังจาก5เดือนนะที่เราได้ทำการพันเทปไว้เนี่ยนะครับตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนะจะได้ดูเป็นไปถึงไหนแล้วแล้วว่าภายในเทปนะภายในเทปมันเป็นอย่างไรแล้วว่ามันจะสวยหรือมันไม่สวยหรือมันจะยังไงเรามาดูกันแล้วก็แกะเทปนะครับแต่ว่าไอ้เชือกบอเนี้ยนะครับก็ต้องเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวต้นมันจะโค่นไม่แน่ใจว่าผมปลูกอยู่ได้นานนั่นแหละนะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ารากมันลงไปข้างล่างได้เยอะแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าต้นมันก็ฟูดีนะแต่ประเด็นหลักๆเราต้องการดูข้างในนะครับว่ามันเป็นอย่างไรแกะดูกันซิว่ามันเป็นยังไงแต่มันติดแล้วล่ะติดแล้วแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะดูเฉยแล้วก็เลยมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะมาตอนที่ผ่าเปลือกนะครับเงยเปลือกขึ้นแล้วก็เอารากเสียบเข้าไปเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากอายุประมาณ5เดือนนะ5เดือนรู้นี้ผมทำเกาะหินให้หมดดีกว่านะครับมันมีทั้งหมด4ต้นนะผมทำก่อหินไปต้นหนึ่งนะครับแล้วก็อีก3ต้นเนี่ยนะผมทำเป็นทรงต้นเฉยๆลุงนี่ทำก่อหินให้หมดดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทำก่อหินตอนนี้ก็ไม่สายเนี่ยนะเพราะว่ารากก็ยังไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะอีก2ต้นทางด้านนู้นนะทางด้านนู้นน่ะก็รากไม่ได้ใหญ่มากถ้าจะทำก่อหินก็ทำได้ลื้อมาใหม่ก็ว่างั้นนะลื้อมาใหม่นี่ไงครับหลังจากนะครับเงยเปลือกขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการเอารากเข้าไปเสียบดูซิเป็นยังไงเห็นไหมครับสวยงามนะครับสวยงามตรงนี้หมกไว้ก่อนนะหมกไว้ก่อนจนเขาเกาะรากแน่นดีเลยนะครับแล้วเราค่อยว่ากันนะก็ปล่อยฟูอย่างเดียวนะครับให้รากแข็งแรงนะครับตรงข้างล่างนี้มีแผ่นปูนนะครับแผ่นปูนรองอยู่ให้รากมันแผ่นะก็ทำทรงต้นก็ได้นะไม่มีปัญหานะแต่ว่าเกาะหินมันก็มีเสน่ห์นะแล้วไปมาดูเกาะหินอีกต้นหนึ่งนะที่มันเหลืออยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่ารากมันขาดไปสองเส้นสามเส้นนะครับรากมันขาดไปสองสามเส้น
มันไม่รอบผมก็เลยเอามาเกาะหินนะครับต้นข้างก็เพิ่งแกะไปเมื่อกี้เองต้นนี้นะรากสวยนะรากสวยแต่ว่ารากมันไม่รอบไงแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่านะไอ้ตรงที่มันไม่รอบเนี่ยผมเอาไปแนบกับหินแล้วนะก็เลยไม่มีปัญหาอะไรนี่สวยไหมครับเพื่อนๆ นะไอ้ตรงไหนที่ลากไม่รอบแล้วก็เอามาแนบกับหินซะเลยเนี่ยครับหลังจากประมาณ5เดือนเหมือนกันนะครับประมาณ5เดือนเหมือนกันนะครับอ้วนเลยนะครับอันนี้เป็นข้างด้านในเนี่ยนะเป็นต้นเก่าอยู่นะต้นเก่าก็ผมก็ไม่รู้จะไปง้างมันออกยังไงเอาครีมแต่งยังไงออกแต่ที่แน่คือรอให้เส้นมันใหญ่นะพอเส้นใหญ่ได้ที่ผมก็หวังว่าวันข้างหน้าเนี่ยมันจะนะมองไม่เห็นรอยตัดก็คือช่วงของโคนนะช่วงของโคนตรงนี้หวังว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นขุยเท้านะที่ผมยัดเข้าไว้เป็นสมัยแรกนะช่วงที่เอาเกาะหินใหม่นะครับโฟมนี่ก็ดันไว้เพื่อให้รากมันแนบกันกับหินนะตอนนี้ก็ปล่อยนะปล่อยให้ขุยมะพร้าวเนี่ยมันพังไปเองนะไม่ต้องไปแกะมัน นะก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เต็มที่นะสำหรับต้นนี้ นะรากกับหินแกะเมื่อกี้เหมือนกันนะแต่ว่าต้นเมื่อกี้นี้เพิ่งจะแกะให้ดูนะเพราะแล้วก็เหลืออีก2ต้นนะที่ผมจะแกะนะเพราะงั้นมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะก็ทำคลิปนะสั้นๆให้เพื่อนดูนะครับว่านะหลังจากเราต่อรากไปแล้วนะครับระยะเวลาประมาณ5เดือนเนี่ยนะแล้วเราแกะเทปออกนะ2เดือนแรกนะ2เดือนหลังพักนะแล้วก็มาปลูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ผมเดานะนะผมเดาออกว่ามัน5เดือนแต่จริงๆแล้วมันขี้เดือนก็ไม่รู้แต่ว่าแน่ๆเลยหลังจากเสียบกว่าจะตัดได้เนี่ยมัน2เดือนแล้วก็ผมไปพักอยู่ตรงนู้นใต้ต้นมะพร้าวเนี่ยนะครับแล้วก็จำหน่ายจนมันเหลือผมก็ไม่รู้ว่ามันกี่เดือนนะมันกี่เดือนแต่ที่แน่ๆเลยมันประมาณ5เดือนนะหลังจาก5เดือนเสร็จแล้วปุ๊บผ่านขั้นตอนกระบวนการปลูกด้วยนะครับต่างๆถ้าปลูกเนี่ยนะครับถ้าปลูกนี่น่าจะประมาณปลูกลงกระถางเอามามัดกับหินนี่นะรู้สึกว่าจะประมาณประมาณเดือนนึงได้นะเดือนนึงประมาณนี้นะประมาณนี้นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะที่กว่าจะมาอยู่ตรงนี้ได้นะประมาณ5เดือนเรามาแกะให้กับเพื่อนๆดูว่ามันเป็นยังไงนะมันมีเสน่ห์มันสวยยังไง เดี๋ยวผมไปแกะอีก2ต้นนะทำคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะเป็นแบบ 4K เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ